พระอาทิตย์อุกกาบาตพุ่งชนนะตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่กำนันนกมาแล้วนะครับแล้วอีกคนหนึ่งก็คือคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพนะฮะส.ส.ในพื้นที่ก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วทำไมถึงสามารถปล่อยให้เคลื่อนย้ายของกลางไปง่ายๆแบบนี้ใช้คำว่าของกลางใช่เพราะก็บอกว่าดินที่เจอเนี่ยมันต้องไปชั่งก่อนทำไมถึงปล่อยให้มีการตักออกไปได้ง่ายๆเราไปไล่เรียงดูนะครับคุณผู้ชมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับที่หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตหลายเรื่องทั้งสติ๊กเกอร์ดาวสีเขียวรูปตัวบีบอกเป็นสวยจริงหรือไม่เรื่องนี้คุณวิโรจน์ลักษณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็บอกนะครับว่าก่อนหน้านี้เห็นว่ามีการชี้แจงบอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทรับเหมาเขาใช่ไหมเขาติดเพื่อจะแสดงว่าเป็นบริษัทเขาจะได้จำได้ว่ารถเขาก็บอกฟังไม่ขึ้นคุณวิโรจน์บอกเหตุผลเนี้ยฟังไม่ขึ้นแล้วยิ่งไปฟังการให้สัมภาษณ์ของผู้กับสน.พระโขนงที่บอกว่าเนี่ยเจ้าของรถเขาบอกกับผู้กับว่าเขาติดไว้จริงๆเพื่อให้คนขับแยกออกว่าเออนี่รถเขาจอดไว้ตรงนี้นะจะได้จำรถตัวเองได้คุณวิโรจน์บอกท่านผู้กับทำไมถึงเชื่อทำไมท่านเชื่อล่ะคนอื่นเขายังไม่เชื่อเลยทำไมท่านเชื่อคนง่ายปกติคนขับเนี่ยก็ต้องจำรถตัวเองได้อยู่แล้วหรือเปล่าเอาง่ายๆนะไม่ต้องรถบรรทุกที่มีลวดลายหรอกสมมุติรถผมหรือรถคุณประวัติที่สีดำล้วนเราเดินมาบางทีเรารู้เลยนี่รถเราไม่ต้องดูทะเบียนเลยนะมันจะมีลักษณะเฉพาะมันเห็นแล้วมันจะรู้หรือถ้าจะคาดเนี่ยก็คาดเป็นชื่อบริษัทหรืออะไรสักอย่างแต่อันนี้เป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นดาวดวงน้อยดาวอย่างเดียวแปะหน้ากระจกถ้าอยากจะเป็นสัญลักษณ์บริษัทเราก็แลบสีลุ้งเลยอะไรสักเอาทั้งคันเลยอย่างเงี้ยเห็นแน่ซึ่งคุณวิโรจน์ก็เลยบอกนะครับว่าอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ดูไม่ชอบมาพากลก็เลยตั้งคำถามว่าหรือว่าติดเอาไว้เพื่อให้ใครบางคนเห็น yeah. เอาจริงๆก็ให้เจ้าหน้าที่เห็นใช่ไหมล่ะหรือที่เตรียมกันเอาไว้เนี่ยคนที่เตรียมกันไว้แล้วอ่ะเฮ้ยถ้าอยู่เห็นสติ๊กเกอร์นี้รู้กันนะ แล้วก็ตั้งคำถามนะว่าผู้กำกับสน.พระโขนงและท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล5เนี่ยนะฮะไม่ได้สงสัยแบบนี้หรือว่ามันจะมีเรื่องของสวยเข้ามาเกี่ยวข้องและเกี่ยวกับข้าราชการตำรวจฮะคงจะไม่ได้ออกแบบเอาไว้คงเอาไว้ให้มองเห็นแหละแต่คงไม่ได้เอาไว้ให้คนขับหรือเจ้าของรถมองเห็นแต่น่าจะเอาไว้ให้กับใครสักคนที่เตรียมเอาไว้มองเห็นได้ง่ายมากกว่าซึ่งตรงนั้นก็ต้องตั้งคำถามกับทางผู้กำกับสน.พระโขนงผู้บังคับการตำรวจนครบาล5ผบ.ชน.ว่าไอ้คนที่เตรียมกันไว้เพื่อให้มองเห็นเนี่ยเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่ถ้าเป็นระดับไหนคนใดนะครับมีการจ่ายสวยจ่ายเงินกันหรือเปล่าเรื่องนี้ผมว่ามันต้องมีการสอบถามผมว่าถ้าอยู่ดีมาตอบว่าเป็นการติดสติ๊กเกอร์เพื่อให้จำรถตัวเองได้ง่ายเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกมากนะครับเป็นเรื่องที่ประชาชนก็รับไม่ได้หรอกนะครับผมว่ารู้อยู่แก่ใจรู้อยู่แก่อกนะครับขึ้นอยู่ว่าสอบหรือไม่สอบเท่านั้นก็อีกแบบนึงแต่นี่คือทีนี้ก็ถามอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสงสัยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กทม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบางคนถึงขั้นสงสัยว่าทำไมดูเกรงใจผู้รับเหมาเหลือเกินเขาอยากตักก็ให้เขาตักเขาอยากเอารถออกก็ให้เขารถออกเนี่ยนะครับเหมือนกับเปิดทางให้เขาไม่ยอมชั่งน้ำหนักทั้งตัวรถและดินหรือไม่นะฮะเรื่องนี้นะครับคุณวิโรจน์บอกว่าก็เข้าใจแหละว่าบางส่วนก็อาจจะต้องการกู้ตัวรถแต่ก็อยากเข้าใจเหมือนกันว่าอย่าลืมว่านี่คือของกลางนะคุณวิโรจน์ก็เลยบอกนะฮะว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านควรพิจารณาคนที่เหมาะสมมาทำงานดีกว่าไหมถ้าคนในพื้นที่คนที่ดูแลหน้างานเนี่ยสามารถปล่อยไปง่ายๆแบบนี้ส่วนจะมีความเกี่ยวข้องกับตำรวจยศใหญ่ด้วยหรือไม่คุณวิโรจน์บอกว่าเดี๋ยวต้องรอตรวจสอบแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากบอกว่าก่อนหน้านี้เรื่องสวยสติ๊กเกอร์เนี่ยนำไปสู่การเสียชีวิตของตำรวจ2นายก็คือกรณีของกำนันนกด้วยนะฮะและมีความเกี่ยวโยงมาถึงเหตุการณ์ปัจจุบันก็เลยทำให้เห็นว่าตำรวจเนี่ยเหมือนไม่เรียนรู้บทเรียนถ้ายังมีเรื่องสวยอยู่ก็ถือว่าคุณไม่รักศักดิ์ศรีตำรวจจริงๆอีกคนนึงอย่างที่บอกคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพส.ส.กทม.เขตพระโขนงบางนาพรรคก้าวไกลเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ด้วยนะลงพื้นที่กับคุณวิโรจน์ก็บอกเหมือนกันว่าแผ่นรับน้ำหนักใต้พื้นถนนที่ยุบตัวลงเนี่ยหลังจากรถบรรทุกวิ่งผ่านมองว่ารถบรรทุกเนี่ยก็คงจะน้ำหนักเกินนี่แหละฮะก็เลยถามไปยังผู้กำกับสน.พระโขนงผู้กำกับยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการรับสวยสินบนหรือว่าสวยสติ๊กเกอร์ตัวอักษร B สีเขียวนะครับได้คำตอบมาว่ามันคือสัญลักษณ์ของเจ้าของบริษัทนั่นแหละเขาบอกว่าดาวสีเขียวอักษรตัว B คือบิ๊กอ๋อบิ๊กบิ๊กคือเจ้าของบริษัทผู้รับเหมารถบรรทุกรายนี้ไงก็คือเอาอักษรย่อเขาเนี่ยมานะครับแล้วเขาชอบสีเขียวบิ๊กชอบสีเขียวก็เลยใช้สติ๊กเกอร์สีเขียวและจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีรถประมาณ 4-5 คันในพื้นที่พระโขนงแต่ไม่ทราบว่าในพื้นที่อื่นมีไหมคุณโตโต้ก็เลยบอกก็พยายามนะฮะเมื่อวานเนี้ย
พยายามเข้าไปถึงไซต์ก่อสร้างเลยเพราะพบว่ามีการขนย้ายดินเข้าไปโดยภารการแต่ปรากฏเจ้าหน้าที่อ้างว่าเป็นกระบวนการทยอยเอาดินออกหรือถ่ายดินออกจากที่เกิดเหตุเพื่อจะไปใส่รถบรรทุกที่สำรองเอาไว้รอช่างพร้อมกันแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่คุณโตโต้บอกว่าสุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องตามไอ้รถบรรทุกคันนี้ไปถึงไซต์งานก่อสร้างครับเพราะรู้แล้วว่าอ๋อเอาดินออกไปก่อนที่จะมีการช่างนะฮะตัวเองเนี่ยตะโกนแล้วนะฮะคุณโตโต้บอกตะโกนไล่หลังเลยบอกว่าเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งก็ไม่มีใครฟังยังดีที่วิศวกรในไซต์งานเนี่ยรู้สึกแปลกถึงความไม่ชอบมาพากลก็เลยสามารถเก็บตัวอย่างดินที่เอาไปแล้วเนี่ยกลับมาได้บางส่วนฮะวิศวกรที่อยู่ภายในงานเนี่ยซึ่งเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งแยกกันต่างหากเนี่ยเขารู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลแล้วได้ยินเสียงที่เราเรียกตะโกนว่าให้ขัดขวางรถบรรทุกไว้เขาจึงให้ไปเทในจุดที่ยังพอที่จะเก็บตัวอย่างกลับมาได้หรือเก็บส่วนที่โดนเททิ้งกลับมาได้ครับแต่ณปัจจุบันนี้ทราบว่าก็ยังไม่มีการชั่งน้ำหนักนะครับเนื่องจากว่าการเก็บตัวอย่างกลับมาหรือการเก็บตัวดินกลับมานั้นก็ยังไม่ได้มีการถ่ายไปที่รถบรรทุกคันที่เกิดเหตุเนื่องจากว่ายังไม่ได้มีการชั่งน้ำหนักวิศวกรที่อยู่ภายในงานคุณโตโต้แฉนะครับว่าปกติแล้วรถบรรทุกเนี่ยก็บรรทุกน้ำหนักเกินเท่าตัวอยู่แล้วฮะเขาบอกว่าเพื่อให้คุ้มอย่างเช่นถ้าเกิดว่ารถบรรทุกรับได้25ตันเนี่ยเขาจะเกินไปอย่างน้อย30-40ตันขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าถนนมันไม่สามารถรองรับน้ำหนักตรงนี้ได้แล้วตราบใดที่มีช่องโหว่คือผู้รับเหมายังเห็นแก่ตัวปัญหาก็ตกตามมาอยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐว่าจะมีมาตรการยังไงต่อไปเพราะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นซ้ำๆในพื้นที่กรุงเทพคุณโตโต้บอกว่าไม่ใช่เพียงรถบรรทุกแต่เวลามีก่อสร้างรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่อยๆซึ่งต้องไปตรวจดูทั้งรถบรรทุกที่น้ำหนักเกินและไอ้แผ่นรองพื้นถนนที่ก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานด้วยนะเพราะอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะครับคือรถบรรทุกน้ำหนักเกินเนี่ยอันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต่ก็อย่าลืมนะไอ้แผ่นที่มันมีอยู่มหาศาลทั่วกรุงเทพมหานครแผ่นตึกดึกกระดึกกระดึกกระดึกไฟตรงไหนก็เจอเต็มไปหมดเนี่ยที่ปะเอาไว้เนี่ยปะไว้แบบยังไงก็ไม่รู้เนี่ยนะมันมีมาตรฐานด้วยหรือเปล่าคุณโตโต้ก็บอกต้องไปตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย